ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาแน่ๆนะครับทุกคนค่ะตอนนี้นะคะมินาเป็น VJ ในแอป VB แล้วนะคะถ้าใครอยากคุยกับมินานะคะก็เข้ามาคุยกันได้นะคะหรือใครอยากเป็นมินาก็เปย์ได้นะถ้าอยากมาคุยเฉยก็ได้เหมือนกันแต่ก็เปย์ก็ได้นะวันนี้นะคะมินาจะมาพูดถึงรองเท้าที่กำลังจะปล่อยนะว่ามีคู่ไหนนั้นน่าสนใจบ้างก็คือเท่นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีคู่ไหนนะคะที่ควรกดย้ำกันอีกทีนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของมีนานะคะถ้าความชอบของเราไม่ตรงกันนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะมีนาไม่ใช่สนีกเกอร์เฮดนะคะมีนาแค่ชอบแต่งตัวคือมีนาแค่ซื้อรองเท้าเพื่อแต่งตัวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูรองเท้าที่มันปล่อยไปแล้วบ้างนะแบบมีคู่ไหนบ้างที่มีนารู้สึกว่ามันน่าสนใจคู่แรกนะคะก็คือของ Beyonce นะคะ Superstar Platform นะคะราคาจะอยู่ที่ 6,500 บาทซึ่งมันก็มีขายอยู่ในเว็บ Adidas นะคะถ้าใครสนใจก็ไปได้เลยในมุมมองมีนานะมีนารู้สึกว่า Adidas มันก็เงียบๆมาแล้วนะตั้งแต่แบบที่ปล่อย Easy ออกมาแล้วเหมือนพอเอา Beyonce มาเพื่อแบบเหมือนปลุกอะไรสักอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ่ะส่วนตัวมีนารู้สึกว่าคู่นี้มันแปลกๆนะคะไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะ Jordan 3 Fragment นะคะตอนนี้ราคารีเซลนะจะอยู่ที่ 18,000 จนถึง 20,000 อันนี้มีนาเช็คราคาใน StockX นะคะถ้าในไทยมีนาไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่ก็ถ้าใครรู้จัก Fragment นะคะก็น่าจะรู้จัก Jordan 1 Fragment นี่แหละที่ราคาตอนนี้แบบไปอีกฝั่งนึงของโลกไปแล้วมีนารู้สึกว่าคู่นี้มันก็เรียบดีนะแต่มีนารู้สึกว่าแบบราคามันไม่น่าแบบถึงขั้น Jordan 1ขนาดนั้นนะยังเฉยๆอยู่ในสายตามีนาไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะก็เป็นดริฟเตอร์นะคะ Nike ISPA ราคานะคะจะอยู่ที่ 7,500 บาทส่วนตัวมีนาก็รู้สึกว่ามันแปลกดีนะคือมีนาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรองเท้าสไตล์นี้นะแบบตั้งแต่ที่ ISPA ออกมาก็คือไม่มีอะไรแบบน่าสนใจเลยไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะ Jordan 6 Tech Chrome นะคะเป็นของผู้หญิงราคานะคะจะอยู่ที่ 6,700 บาทนะคะมีขายอยู่ที่เว็บ Nike เลยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับสี OG นะแล้วก็อยากได้รองเท้าสีดำแบบเรียบๆอย่างเงี้ยมาแต่งตัวอะไรเงี้ยมีนารู้สึกว่าคู่นี้ก็โอเคเลยนะน่าสนใจเลยแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยคู่นี้มีนาเชียร์ให้กดคู่ต่อมานะคะ Air Force 1 Creator นะคะราคาจะอยู่ที่ 4,200 บาทจะมีอยู่2สีนะคะสีแพทนั่งกับสีขาวนะถ้าเป็นมีนาชอบมีนาเชียร์สีขาวนะมีนารู้สึกว่ามันสวยดีเรียบๆดีครีเอเตอร์นะคะก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับ Space Hippie ก็คือใช้ของรีไซเคิลนะคะทำรองเท้าขึ้นมาซึ่งมันก็จะเบามากๆมันก็ไม่ได้ดูแย่นะมันก็ดูเรียบๆสวยๆดีนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยเพื่อโลกของเรานะคะมีนาเชียร์ให้กดค่ะคู่ต่อมานะคะ Off White นะคะกับ Nike Rubber Dunkin Strike นะคะมีนาชอบนะราคารีเซลนะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทประมาณนี้มีนาเช็คในราคา StockX ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเช็คใน Facebook ไทยดูนะอาจจะเจอถูกกว่าหรือแพงกว่านิดนึงถ้าให้พูดตรงๆนะคะใครมีตามมีนาเชียร์ให้กดนะคะก่อนนี้มันราคามันจะสูงแล้วก็พุ่งแรงกว่านี้คู่นี้มีนาว่าเท่ดีนะแบบถ้ามาแต่งตัวมีนาว่ามันเท่ดีแบบมันเท่อะเขาจะก็กดค่ะกดต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงรองเท้าที่กำลังจะปล่อยนะคะไปคู่แรกนะคู่แรกนะคะก็คือ Nike Air Force 1 Low Skeleton Brilliant Orange นะคะราคานะคะจะอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะปล่อยวันที่28เดือนนี้นะคะทุกคนปีนี้นะก็ถ้าใครนะคะอยากได้รองเท้าหรือหารองเท้าถ่ายรูปสำหรับวันฮาโลวีนนะคะก็คู่นี้ก็เหมาะมากๆเลยแต่สำหรับมีนานั้นมีนาคงไม่กดนะคะเพราะมีนารู้สึกว่ามันแต่งตัวอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากวันฮาโลวีนแบบมันยังเฉยๆแต่ถ้าวันฮาโลวีนแต่งใส่คู่นี้มันก็เท่แต่ถ้าใครชอบนะคะเผื่อไม่รู้นะว่าพื้นรองเท้ามันจะเลืองแสงนะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรูปมันก็คือจะฟิวมากๆคู่ต่อมานะคะเจอ Jordan 11นะคะครบรอบ25ปีโยโฮราคานะคะจะอยู่ที่ 7,500 บาทนะแต่ถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงอ่ะก็จะถูกลงมาหน่อยประมาณ 6,000 นิดๆคู่นี้นะคะจะปล่อยวันที่12นะคะเดือน12ก็คือธันวาคมนั่นเองคู่นี้นะคะมันก็คล้ายๆกับคู่นี้นะ72 and 10ของมินาเองที่มินามีอยู่คู่นี้นะคะก็ทำครบรอบเหมือนกันนะแต่มินาจำไม่ได้นะว่ามันกี่ปีก็คือดูในรูปดีกว่าเนี่ยสภาพเน่ามากเลยถามมินาว่ากดไม่กดนะคะไม่กดค่ะเดี๋ยวมินาจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทำไมมินาไม่เชียร์ให้กดมินารู้สึกว่าสมัยนี้นะคะคนเนี่ยจะให้ความสนใจแล้วก็เริ่มแต่งตัวซื้อรองเท้ามาแต่งตัวมากขึ้นถ้าเทียบจากเมื่อก่อนนะก็ถ้าไม่ใช่ OG Sneaker Head จริงๆนะคะแล้วจะซื้อ Jordan 11น่ะคือมินารู้สึกว่าไม่คุ้มเลยเพราะ Jordan 11เนี่ยแต่งตัวยากมากๆคือมันให้แค่ลุคเดียวทุกคนคือลุคนักกีฬาคือมีนาก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่นะมันแต่งตัวยากจริงๆก็นั่นแหละค่ะถ้าชอบก็กดนะคะแต่มินาไม่เชียร์ค่ะคู่ต่อมานะคะ Jordan 10 Dark Mocha ราคานะคะอยู่ที่ 6,700 บาทซึ่งก็ปล่อยในเดือนนี้นะคะวันที่24นั่นเอง
เอาจริงๆนะมินาแทบจะไม่เคยเห็นใครใส่จอแดน10เลยไม่เคยเห็นเลยแล้วจริงๆนะดูสีของมันดิน้ำตาลแดงมันแปลกๆมากเลยอ่ะไม่สวยเลยไม่กดค่ะข้ามไปเลยดีกว่าไปโอ้คู่ต่อมานะคะก็คือจอแดน5 What the ราคานะคะจะอยู่ที่ 6,700 บาทปล่อยวันที่7นะคะเดือนหน้าก็คือเดือน11นั่นเอง What the นะคะมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวที่มันมาจาก SB What the นะซึ่งตอนนี้ราคาเป็นแสนแล้วแต่คู่เนี้ยไม่ no ไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะจอแดน4 Paris Saint-Germain PSG นั่นเองชื่อมันเรียกยากจังคนคือมีนาไม่ดูบอล นะมีนาก็เลยแบบพูดยากอะราคานะคะจะอยู่ที่ 6,700 บาทนะคะปล่อยวันที่10เดือนนี้นะคะทุกคนปีนี้ไม่รู้ว่าเข้าไทยไหมนะแต่ถ้าใครชอบทีม PSG เนี่ยก็จัดไปเลยนะคะแต่สำหรับมีนานั้นไม่ค่ะไม่กดค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์มีนาด้วยนะคะเรามากันที่คู่ต่อไปกันดีกว่านะคะก็คือจอร์แดน4นะคะ Final Red ราคาจะอยู่ที่ 6,700 บาทนะคะปล่อยวันที่27นะคะเดือน11ก็คือเดือนหน้าพฤศจิกายนปีนี้คู่นี้นะคือมันเป็นสีที่แบบ OG เลยแบบรุ่นในตำนานเลย Color Blocking นะคะก็คือแบบ Chicago Bulls สมัยก่อนแหละคือมันมีนาชอบนะคือถ้าดูจากเนี่ยกดค่ะกดมีนาสุกว่าเป็นคู่สีที่เท่ที่สุดแล้วนะคะคือขาวแดงดำทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสีที่ play safe นะมีนาไม่สนนะมีนาชอบนะคะกดคู่ต่อมานะคะก็คือจอร์แดน3 Varsity Royal นะคะราคาอยู่ที่ 6,700 บาทปล่อยวันที่10นะคะเดือนนี้แล้วก็ปีนี้ก็คือ2วันนี่แหละก็เดี๋ยวลงแล้วไม่กดไม่รู้จะพูดอะไรคือถ้าจะซื้อคู่นี้นะมีนาเชียร์จอร์แดน1 Royal ดีกว่าแบบดีกว่าเยอะเลยป่ะข้ามดีกว่าเรามาต่อกันที่จอร์แดน3นะคะก็คือจอร์แดน3 Court Purple ราคานะคะจะอยู่ 6,700 บาทข้ามอะไรวะราคานะคะจะอยู่ที่ 6,700 บาทนะคะขายวันที่21เดือนหน้านะคะเฮ้ยถูกแล้วนี่ถูกแล้วมีนารู้สึกว่าคู่นี้มันเฉยๆนะไม่กดค่ะคือมีนาชอบจอร์แดน1 Court Purple 2.0 มากกว่าเยอะเลยคู่นั้นน่ะมีนาอยากได้มากกว่าเยอะเลยแบบคือถ้าจะเอาสีม่วงนะคู่นั้นแบบดีกว่าเยอะเลยแบบเฉยๆแต่คู่นี้ไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะก็คือจอร์แดน1 Lucky Green ราคาจะอยู่ที่ 5,800 บาทขายวันที่14เดือนนี้นะคะทุกคนก็ถ้าถามมีนาว่ากดไหมไม่กดค่ะมีนารู้สึกว่าคู่นี้นะคะมันจะคล้ายๆดังโลฮานาเกนแหละแต่มันเป็นสีเขียวที่แบบอันนี้สีไม่สวยอะมีนารู้สึกว่าถ้าเขาทำสีเข้มกว่านี้นะมันจะดีมากๆเลยก็นั่นแหละไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะก็คือจอร์แดน1 Midnight Navy นะคะ Exclusive Japan ราคานะคะจะอยู่ที่ 5,800 บาทนะคะขายวันที่31เดือนนี้คู่นี้นะคะมันเคยเป็น Exclusive Japan นะคะในปี2001แล้วก็เลยโทรออกมาตอนนี้นะถ้าถามว่ามีนาเชียร์ไหมนะคะมีนาเชียร์ว่าให้กดค่ะมีนารู้สึกว่าคู่นี้นะคะมันเท่นะและมันเป็นสีน้ำเงินที่แบบแต่งตัวง่ายอ่ะมีนารู้สึกว่ามันให้ฟีลแบบดูเรียบๆหรูๆอ่ะเรามาพูดถึงคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็คือ Nike Air Force 1 Stussy นะคะมีอยู่2สีด้วยกันนะราคามีนาไม่แน่ใจนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,200 จนถึง 5,000 บาท500บาทบ้าแล้วก็น่าจะปล่อยฮอลิเดย์2020นะคะคือช่วงปลายปีนี่แหละมีนาว่าสีครีมนะคะสวยแล้วก็สะดุดตามากๆเลยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเนื้อผ้านะคือน่าจะเละชัวร์คือแค่ในรูปอ่ะก็เห็นแล้วว่ามันเลอะถ้าถามว่าเชียร์ให้กดไหมคะมีนาเชียร์ว่าให้กดนะคะแต่ว่าก็น่าจะซื้อสเปรย์แบบไอ้กันรองเท้าด้วยนะไม่อยากสปอนเซอร์หน้าเข้ามากเลยไม่เคยเข้ามีนาเลยเนี่ยถ้าใครอยากมาเป็นสเปรย์ที่มีนาพูดถึงเมื่อกี้นะคะคู่ต่อมานะคะ Undefeat Nike Air Max 97นะคะสีใหม่คู่สีเดียวกับ Undefeat X Starbucks เลยราคามีนาไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ว่าปล่อยช่วงปลายปีนี้แหละส่วนตัวนะคะมีนารู้สึกว่า Undefeat รุ่นที่แล้วอ่ะมันดีกว่าไม่กดคู่ต่อมานะคะเรามาพูดถึง Yeezy นะคะ Quantum สีใหม่กันเป็นรองเท้าบาสนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะก็ไป Raffle ได้นะคะก่อนวันที่10นะคะเดือนนี้นะที่เว็บ Adidas คือถ้าถามมีนานะมีนาไม่กดค่ะเพราะว่ามีนาไม่ได้เล่นบาสนั่นเองแล้วมีนารู้สึกว่ามันไม่สวยด้วยเฮ้ยน่ารักมาพูดถึงคู่ต่อมากันเลยนะคะก็คือ Adidas X Toy Story มีทั้งหมด5ตัวละครนะคะก็คือ Woody, Buzz, Rex, Alien, Ham น่าจะปล่อยวันที่15เดือนนี้นะคะทุกคนส่วนตัวมีนารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแบบมันน่ารักเลยแหละเพราะมีนาก็ชอบ Toy Story นะคะมีนาก็ดูทุกภาคเลยมันเป็นการ์ตูนที่แบบอยู่กับเรานานมากแต่เพราะว่าความน่ารักของมันนี่แหละคือทําให้หลายคนเนี่ยซื้อมันมาแล้วก็ไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเพราะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยแบบเห็นแล้วมันน่ารักจังเลยพอซื้อมาพอลองแต่งตัวปั๊บมันก็จะดูในกระจกหลายรอบแบบคือแค่พยายามบอกตัวเองว่ามันเข้าแหละแต่จริงๆมันไม่เข้าไง
แต่ถ้าใครชอบนะคะก็ซื้อรองเท้ามาแล้วก็แต่งตัวกับเรียบๆให้รองเท้ามันเด่นไปเลยคู่ที่มีรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะก็คือวูดดี้นะเพราะมันคล้ายกับชังกี้เลยแล้วก็อีกคู่นึงก็คือไอ้สีชมพูล้วนๆเนี่ยมีรู้สึกว่ามันยังพอไปวัดไปวาได้อยู่มันยังเข้าอยู่แบบถ้าใส่ชุดกับนักศึกษาอะไรเงี้ยมันยังดูแบบเอ้ยน่ารักดูอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละค่ะมีอยู่5คู่นะแต่คู่2คู่ที่มีนาพูดถึงนะคะมีนาเชียร์ว่าให้กดนะแต่คู่ที่เหลือก็คือแบบเนาะไม่กดคู่ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึง Adidas X Gem Bond ป่ะเหรอไม่มีรองเท้านะคะจะปล่อยวันที่29เดือนนี้นะคะทุกคนมีอยู่5คู่นะคะมีนาไม่แน่ใจนะว่ามันเข้าไทยหรือเปล่านะคือถ้าถามมีนานะคะมีนาไม่กดสักคู่เลยนะคะแต่ถ้าถามว่าคู่ไหนดีที่น่าสนใจมีนาเชียร์สีครีมนะมีนารู้สึกว่ามันเรียบๆแล้วมันเท่ๆดีมาเราจะมาพูดถึงรองเท้าคู่สุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะมีนาเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องรู้จักแบรนด์ Supreme แล้วคอลแลบกับ Nike ด้วยและตอนนี้เลยนะดังโลกําลังมาแรงมากจอร์แดนวันกําลังมาแรงมากดูซิว่าเขาจะปล่อยคู่อะไรออกมา Nike Air Max Goldam เอ้ยทุกคนคือมีนาไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะมันกัวโดมันกอดัมมันกอดดัมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกมีอยู่2สีนะคะทุกคนก็คือตามรูปเลยปล่อยฮอลิเดย์นะคะก็คือปลายปีต้องให้มีนาพูดมั้ยเนี่ยดูหน้ามีนาดิสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนพี่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมีนานะครับก็อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาคุยกับมีนานะคะมีนาก็จะไลฟ์ทุกวันเลยนะคะในแอป VB นะคะเดี๋ยวมีนาทิ้ง ID ไว้ให้นะคะก็มาหามีนามาคุยกับมีนาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG มีนานะคะมีนาจะได้บอกทุกคนนะคะว่ามีนาจะไปไลฟ์กี่โมงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปลายปีนี้นะคะอาคิฟอมโซมาแหละคือมีนาจะจบเทอมนี้นะคะแบรนด์มีนาต้องมาแล้วล่ะคัมมิ่งซูนค่ะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายนะโฮเยDriving in the dark and sitting on your ปล่อยวันที่21เดือนหน้าเฮ้ยอย่านี่ทำไมราคานะคะจะอยู่ที่6,700 บาทนะครับขำอะไรวะ